เลี้ยงดูท่านให้เป็นสุขทั้งกายทั้งใจประการที่สองบอกว่าทำกิจก็คือทำงานแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะประการที่สามดำรงสกุลก็หมายถึงว่าทำตัวเองให้เป็นคนดีมีเกียรตินะคะแล้วก็ตั้งอยู่ในความดีเป็นที่น่านับถือของคนทั่วไปนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราทำตัวดีแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จะภาคภูมิใจในตัวของลูกนะคะประการที่4บอกว่าให้ปฏิบัติตนสมควรเป็นผู้รับทรัพย์มรดกก็หมายถึงเป็นผู้ที่ไม่ประพฤติดีทำมาเลี้ยงชีพตามคันลองของศาสนานะคะก็จะสามารถทำนองของศาสนาอย่างน้อยสุดเธอถือศีล5แค่ศีล5เธอก็สามารถที่จะครองตนเองได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะครอบครองทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ให้คงอยู่ได้ด้วยดีนะคะส่วนประการที่5ก็พยายามทำบุญอุทิศให้ท่านเมื่อท่านได้ร่วงรับไปตามคติตามทางชื่อหมายถึงว่าทางศาสนาบอกว่าการทำบุญอุทิศให้ท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสนองคุณพ่อแม่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผู้ที่ทำก็จะเกิดสุขนะคะนี่ครูยังมีคำประพันธ์เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองอ่านเพราะครูจะอ่านไม่ได้เพราะครูอ่านทีไรน้ำตาครูก็จะไหลนะคะครูเป็นคนบ่อน้ำตาตื้นนะคะแล้วครูทราบมาว่าผู้ประพันธ์ชื่ออาจารย์สุนทรเกตนะคะแต่ไม่ทราบว่าชื่อจริงของท่านชื่ออะไรนะคะนักเรียนลองดูแล้วกันแล้วก็ให้อ่านพร้อมกันทุกๆคนนะคะอ่านเห็นไหมคะต้องใช้โอเคค่ะพ่อแม่ฝากนักเรียนไปอ่านนะคะแล้วก็ทบทวนให้ดีนะคะค่ะต่อไปนักเรียนก็มาดูวิเคราะห์วิเคราะห์คุณค่านะคะทางด้านสังคมบอกว่าบทกวีนี้มีคุณค่ามากเลยนะคะนักเรียนเป็นการส่งเสริมความคิดในด้านความกตัญญูรู้คุณของพ่อแม่นะคะ
ถือว่าเป็นสิ่งที่ไหมคะเป็นจะลงเป็นการจะลงใจผู้อ่านนะคะให้รู้จักซาบซึ้งในพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดเรามาแล้วก็เลี้ยงดูเราจนกระทั่งโตนะคะนักเรียนจดก่อนนะคะต่อไปทางด้านวรรณศิลป์จดเสร็จยังคะนะคะในด้านวรรณศิลป์นะคะนักเรียนคือเวลานักเรียนอ่านคำประพันธ์นะคะนักเรียนต้องรู้จักด้านวรรณศิลป์ด้วยนะคะเขาบอกว่ากวีเนี่ยได้พยายามใช้คำบางคำเป็นภาษากวีนะคะอย่างเช่นคำว่าชนกให้นักเรียนสังเกตชนกก็แปลว่าแม่ใช่ไหมคะชนกแปลว่าอะไรพ่อชนนีแม่นะคะเขาพยายามใช้คำเหล่านี้ให้ทำไมซ้ำๆกันนะคะพระสุนทราบูชาบูชนัยนะคะคือเรามีความรู้สึกว่าไอ้ถ้อยคำเหล่านี้มันเป็นคำที่พิเศษนะคะเปรียบพระคุณพ่อแม่เหมือนกับอะไรเหมือนกับน้ำหนักของภูเขาซึ่งมีความหนักแน่นนะคะแล้วก็กว้างใหญ่เหมือนกับแผ่นฟ้าแผ่นดินซึ่งไม่สามารถจะมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้นะคะต่อไปคุณค่าทางด้านโลหารภาพพจน์นะคะด้านสังคมก็เป็นการจะลงใจนะคะด้านวรรณศิลป์ก็มีการสรรคำแล้วก็ด้านจริยธรรมบ้างนะคะก็คือให้นักเรียนรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะส่วนโลหารภาพพจน์นะคะด้านอุปรักษ์บอกว่าคำว่าอุปรักษ์ก็คือการเปรียบเทียบนะคะบอกว่าเปรียบหนักชนกคุณชนนีคือภูผานะคะใหญ่พื้นพระสุนทราก็บ่เทียมทันนะคะทีนี้คำว่าใหญ่พื้นพระสุนทราก็บ่เทียมทันอันนี้เป็นอธิพจน์นะคะเพราะถือว่าเป็นการกล่าวที่เกินความจริงนะคะแต่จริงแล้วทำไมเราก็ไม่สามารถที่จะทำไมคะไม่สามารถที่จะหาพระคุณใดเปรียบเทียบเท่ากับพระคุณของพ่อแม่ได้นะคะค่ะเพราะนั้นนักเรียนต้องติดตามให้ดีนะคะคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะนี้ทางด้านคุณค่านะคะนอกจากทางด้านวรรณศิลป์แล้วนะคะก็ให้ดูว่าด้านคุณค่าก็คือพระคุณของพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่มากเหนือพระคุณใดๆเกินกว่าเขาบอกว่าเกินกว่าที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะต่อไปเราก็ไปดูนมัสการอาจริยคุณนะคะ